ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างประเทศนะคะตั้งแต่วันที่11จนถึง13มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าฮือฮานะคุณอรณิชาเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์ด้วยอันนี้เป็นฉบับวันที่25มีนาคมนี้นะคะพร้อมก็ยังให้สัมภาษณ์กับไทม์ในหลายประเด็นรวมถึงเรื่องของการแสดงจุดยืนที่ไทยมีต่อกรณีสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนด้วยแล้วก็ที่มีต่อกรณีนักร้องสาว Taylor Swift ด้วยนะคะที่ไม่ได้มาคอนเสิร์ตในประเทศไทยซึ่งท่านนายกก็บอกว่าก็เข้าใจไม่ได้โกรธอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองเพราะว่าเขาบอกว่าที่ไม่มาเนี่ยเพราะว่าติดข้อตกลงที่ทำไว้กับสิงคโปร์ท่านนายกก็บอกว่าไม่ได้โกรธเคืองทั้งสิงคโปร์แล้วก็ Taylor Swift นะคะแต่เสียดายนะที่พลาดโอกาสที่ไม่ได้มีการจัดงานคอนเสิร์ตของนักร้องสาวที่เป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่ผู้นี้แล้วมีการเปิดเผยกับไทม์ในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศในประเทศไทยโดยเฉพาะสื่อตะวันตกค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนอีกนะคะว่าต้องการแสดงจุดยืนที่เป็นกลางค่ะไทยเนี่ยไม่มีส่วนในความขัดแย้งระหว่างประเทศใดนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงแล้วก็จะยึดมั่นในหลักกฎหมายสากลยืนเคียงข้างสันติภาพเพราะเชื่อว่าประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยจำเป็นต้องมีจุดร่วมเดียวกันค่ะนั่นคือความเจริญรุ่งเรืองส่วนสถานการณ์ในเมียนมาก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นที่เมียนมาพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความพยายามในการรักษาความสงบในเมียนมาเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้ความระส่ำระสายนับตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองและเกิดมาจากการทำรัฐประหารในวันที่1กุมภาพันธ์ปี64เพราะว่าไทยเองก็มีพรมแดนติดกับเมียนมาค่ะคุณผู้ฟังระยะทางนี้ยาวถึง 2,416 กิโลเมตรก็ทำให้ไทยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะว่าถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรงกับสถานการณ์ในเมียนมาเขาบอกว่าสันติภาพของเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะค่ะ